พบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Blue Lock Project World Champion ครับก็เป็นเกมมือถือจากอนิเมะ Blue Lock นั่นเองครับสำหรับเกมนี้มาในแนวซิมูเลชันปั้นตัวละครเลยนะครับก็จะคล้ายๆกับสาวม้า K1 หรือว่าคามูไรทริปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งเกมประเภทนี้มันไม่ค่อยมีภาษาอื่นนอกจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำใจเอาไว้ล่วงหน้าเลยก็แล้วกันครับส่วนบรรยากาศการเตะบอลแข่งกันเนี่ยมันจะเป็นแบบไลฟ์ 2D อะครับก็คือมันจะไม่ได้เชิงเป็นแอนิเมชันซะทีเดียวมันจะมีการขยับของภาพเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เน้นการบรรยายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าใครอ่านไม่ออกจริงๆสคริปต์ก็ได้นะมันสามารถสคริปต์ได้ให้มันสรุปเลยครับว่าเราแข่งกับอีกฝ่ายนึงแล้วเนี่ยเราชนะหรือว่าแพ้เขาเท่าไหร่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไม่อยากจะดาวน์โหลดข้อมูลบ่อยๆนะครับด้านขวาบนครับมันมีเมนูอยู่ปุ๊บมันมีคำสั่งดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่ตรงนี้กดตัวนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะมีการวิเคราะห์ว่าเราจะต้องโหลดข้อมูลอีกเท่าไหร่แค่นี้แหละมันก็จะได้ไม่ต้องทยอยโหลดในขณะที่เราเล่นให้หงุดหงิดครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็แตะที่กลางหน้าจอเพื่อเข้าสู่การเล่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงไม่อ่านกันอยู่แล้วเนาะติ๊กถูกแล้วกดตัวนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับมันจะเข้าสู่กระบวนการสอนการเล่นนะครับซึ่งผมจะสอนเองเพราะฉะนั้นกดสคริปต์ไปได้เลยเพื่อความรวดเร็วครับตัวนี้นะเสร็จแล้วเขาก็จะถามชื่อนะครับก็กรอกเข้าไปได้เลยห้ามเกิน8ตัวอักษรนะครับและอันนี้คือเขาจะถามต่อว่าเราจะเรียกตัวเองว่าอะไรก็ถ้าเกิดอันนี้คือจะเป็นแบบไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อันนี้ก็จะสุภาพหน่อยอย่างเช่นอันนี้คือแปลว่าวาตาชิใช่ไหมก็คือผมอะไรเงี้ยดิฉันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือจะเป็นคำสุภาพที่เรียกตัวเองอะไรงี้เนาะอันนี้ก็กดต่อไปเลยก็แล้วกันครับแล้วก็เขาจะมีให้เราเลือกอวตารนะครับคือรูปภาพประกอบนั่นเองครับว่าเราจะเลือกใครครับก็เลือกพระเอกก็แล้วกันง่ายดีอย่างแรกที่อยากให้ทำนะคือการเปิดแกชปองครับถ้าเกิดเราไปฝึกฝนตัวละครก่อนอ่ะเรามีการสนับสนุนไม่มากพอเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ตัวละครเก่งไงเราก็เลยต้องไปเปิดแกชปองก่อนนะครับก็อย่างแรกเนี่ยให้รับรางวัลก่อนมันจะมีที่รับ2จุดคือบริเวณเนี้ยครับก็คือด้านซ้ายบนที่ผมคลิกเข้ามาเนาะก็คือจะเป็นพวกเควสแล้วก็เออร์ชิเมนต์ต่างๆแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นพวกจดหมายนะครับอันนี้ก็รับให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มนี้นะมันจะเป็นการรับไอเทมทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟุตบอลนะครับด้านล่างนี่ๆเห็นมั้ยเอออันนี้คือการเปิดกระชับปองครับในปัจจุบันจะมีทั้งหมด2ตู้ด้วยกันนะครับดูหน้าตู้เป็นหลักเลยก็ได้ว่าเราอยากจะได้ใครนะครับก็คือจะมีตัวละครจากในแอนิเมะใช่มั้ยส่วนคนนี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดมันนี้น่าจะแรงบันดาลใจมาจากนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นตัวจริงเลยนะครับอันนี้อยู่ทีม A ด้วยนะทีม A คือเก่งสุดใช่ป่ะทีม Z คือแย่สุดนะครับห่วยสุดอะไรอย่างงี้ส่วนอีกอันนึงมันจะเป็นพวกตั๋วครับเขาก็แจกเรามาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเปิดเลยก็แล้วกันครับอันนี้คือการันตี3ดาวแน่นอนใบ1นะครับเปิดเลยอ่ะรอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครมาๆๆๆก็จะมีแอนิเมชันให้ดูแบบนี้ครับก็คือให้เราแตะที่หน้าจอครับจะเป็นการเตะครับผมแค่นี้แหละไม่ต้องทำอะไรมากเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนสีของลูกบอลด้วยนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนสีก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นการบอกว่าเอ้ยเราได้ตัวแร่แล้วถ้าเป็นสีทองนี่ก็คือจะเป็นพวก3ดาวนั่นเองครับดูซิได้ใครไอเอ้ยโอ้ไอคนนี้มันชอบมงนะครับคนมันชอบมงผมจำได้แต่จำชื่อไม่ได้ยังเหลือตัวอีกใบนึงนะครับซึ่งตัวใบนี้เนี่ยกดปุ๊บเราจะได้รับ11ตัวละครเลยนะครับอันนี้ผมขอสคริปต์เลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันทีเดียวเลยครับอุ้ยนี่เป็นพระเอกมาเตะว่ะอาจจะมีสีรุ้งก็ได้ใครจะรู้ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้มีสีทองเต็มเลยแต่ว่าสีทองเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่3ดาวไงก็ตามที่เห็นครับว่าเป็น2ดาวโอเคสรุปออกมาแล้วนะครับก็ได้คนใหม่2คนนะครับนี่มันขึ้นคำว่า new อยู่นี่คือคนใหม่นะครับคือการพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ใช่การตัวละครนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะส่วนตัวซ้ำก็กลายเป็นเศษเกลือไปครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้กันละกันนะครับคือมันจะมีให้เราเปิดฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเลยกันละกันถ้าเกิดมันขึ้นเลข0คือเปิดฟรีนะครับสคริปต์เหมือนเดิมมันละกันไปดูซิว่าได้ใครเอ่ยโอ้สีทองด้วยครับใครอะอ๋อไอ้ฟันฉลามโอเคคราวนี้มันขึ้น300แล้วอันนี้คือไม่ฟรีแล้วนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยมาเปิดอันนี้กันละกันเนาะเปิดได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทดลองระบบนะครับสคริปต์เหมือนเดิมมาดูซิมี3ดาวเพิ่มไหมมีลูกบอลสีทอง2ลูกนะครับอ้าวโอเคอันนี้คือได้เด็กวัดมานะครับแต่ว่าเป็น2ดาวเท่านั้นเองอ่ะน่าเสียดายแล้วลูกบอลทองอีกคนนึงมาได้คนหัวขาวครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าคือใครวะเออช่างมันก็ละกันก็จะเห็นว่า3ดาวที่ผมได้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยเลยครับสำหรับเกมนี้มีการลบ ID ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมแบบเปิดกระชับปองเกลือแบบอยากจะได้ตัวอื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องโหลดใหม่นะครับเราไปที่เมนูได้นะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าจอแรกนะครับตรงนี้นะเมื่อกลับมาหน้าจอแรกแล้วดูด้านขวาบนนะครับมีคำสั่งเมนูอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้คือการลบ ID นะครับโดยที่เราไม่ต้องโหลดข้อมูลใหม่นะถ้าเกิดต้องการลบก็คือกดตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทำการลบ ID และคราวนี้เราก็สามารถเล่นใหม่ได้แล้วนะครับ
ปิดกระชปองเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำการอัปเกรดตัวละครกันครับมาที่เมนูที่2ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกหลายเมนูเลยเราไปดูเมนูอันที่2ก่อนแล้วกันนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นการอัปเกรดนะครับแล้วก็เข้าไปที่อันแรกนะครับแล้วก็จะเห็นรายชื่อของการนะครับก็อัปเกรดพวก3ดาวก่อนก็ได้ครับเอ้ยอันนี้ผมมีทีมชาติด้วยนี่ว่ากันก็คลิกเข้ามาเลยกันแล้วกันนะครับแล้วเวลาอัปเกรดก็คือเนี่ยกดตัวนี้เลยก็ได้มันก็จะพยายามเอาไอเทมที่เป็นวัตถุดิบที่เรามีมาทำการอัปเกรดให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยทันทีนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้แค่นี้แหละครับคือการอัปเกรดง่ายๆครับตัวนี้อันนึงนะครับเรากดตรงนี้ได้นะมันคือการปลดลิมิเตอร์หรือว่าเพิ่มดาวนั่นเองครับก็คือต้องไปหาเศษของตัวละครมาให้ครบก่อนเนาะคราวนี้นะครับก็ให้กลับมาที่หน้าโฮมนะคือหน้านี้นะกดปุ่มแรกก็ได้ครับมันจะวาร์ปมาที่นี่ครับเสร็จแล้วก็เอาตัวละครไปฝึกกันนะครับก็คือที่ระบบเทรนนิ่งนั่นเองครับมันจะใช้พลังงาน20หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้คือเราจะมี100แต้มนะครับอันนี้ก็คืออย่าลืมมาใช้พลังงานด้วยแล้วกันนะครับแต่แล้วเขาก็จะให้เราเลือกการ์ดนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการฝึกฝนนะครับก็คือก่อนอันนี้ผมฝึกพระเอกไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมฝึกทีมชาติกันละกันคนนี้เนาะอ่ะก็กดต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการแนะนำนะครับว่าเราเนี่ยสามารถติดการ์ดไปเพิ่มได้อีก3ใบแล้วก็เพื่อนของเราอีก1ใบนะครับงั้นกดตัวนี้เลยก็ได้นะแค่นี้แหละครับมันก็ได้จัดที่ดีที่สุดให้เลยนะครับแต่ว่ามันจะดูจากเลเวลเป็นหลักไงเลเวลของการสนับสนุนของเราอะแล้วก็จะเห็นว่ามันมีการเลือกสเตตัสที่เป็นหัวใจเนี่ยพร้อมกัน2ใบเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการเพิ่มสเตตัสเกี่ยวกับหัวใจอะก็โอเคแหละไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปฝึกอย่างอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกเองไงก็คือคลิกแล้วก็ไปเลือกใบอื่นได้เลยอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ในความจริงแล้วไอ้คำสั่งโอมากาเซอะมันมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะว่าเราจะเน้นด้านอะไรครับเดี๋ยวกดใหม่ก็ได้อันนี้คือเน้นเลเวลเป็นหลักอันนี้คือสเตมินานะครับแล้วก็มีสปีดด้วยคือความเร็วฟิสิคอลนะครับแล้วต่างกับสเตมินาไงสเตมินานี่มันคือเหมือนกับพลังอะเวลาแบบว่าเราวิ่งเราอะไรเงี้ยครับความอึดนั่นแหละความอึดของร่างกายส่วนในฟิสิคอลเนี่ยคือเหมือนกับความแข็งแกร่งอะแยกออกไหมเหมือนเวลามีคนมาเบียดมาอะไรเงี้ยเขาเข้าใจใช่ไหมครับเออเราแข็งแกร่งกว่าแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเซแบบนั้นครับมันจะคนละส่วนกันเนาะแล้วก็เทคนิคก็คือเทคนิคนั่นแหละนะความแพรวทักษะในการเล่นนะครับตัวนี้มันคือค่าความฉลาดครับอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับว่ามันไปบวกอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคิกคือการเตะนั่นเองครับอันนี้คือเตะบอลนะครับไม่ใช่เตะคนนะครับแล้วถ้าเกิดเราพิจารณาจากไอ้ตัวสเตตัสต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปเทียบกับสัญลักษณ์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะตรงกับที่ผมแปลให้เลยนะครับ6อันใช่ไหมยกเว้นอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีให้เราเลือกนะครับเห็นไหมอันสุดท้ายไม่มีให้เราเลือกก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าอันสุดท้ายคืออะไรนะครับตรงนี้นั้นก็เลือกตัวละครที่เราคิดว่าเราจะไปฝึกด้านนั้นเยอะๆก็จะโอเคพอใจไหมแล้วก็ด้านล่างครับซัพพอร์ตการหรือว่าการสนับสนุนนั่นเองครับโดยตอนช่วงแรกเนี่ยยังใช้ไม่ได้ครับเขาบอกว่าจะต้องทำแรงของเราเนี่ยให้ถึงแรง C ก่อนนะครับมันจะติดตั้งได้3ใบนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ไว้ก่อนกันละกันเนาะเมื่อเราจัดตี้เสร็จเรียบร้อยตามที่เราต้องการนะครับกดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะไปเริ่มการฝึกได้เลยครับสำหรับวิธีการฝึกนะครับเขาจะมีให้เราเนี่ยเล่นทั้งหมด24เทิร์นนะครับแล้วมันก็จะมีเทคหรือว่าเนื้อหาเป็นจำนวนมากถ้าอ่านไม่ออกแนะนำว่ากดสคิปไปเลยก็ได้ครับด้านล่างนี่ครับแล้วกดตกลงมันก็จะสคิปไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจมานั่งกดปุ่มนี้และปุ่มนี้บ่อยๆนะครับมันมีอีกวิธีนึงคือกดตัวนี้ครับให้กดไป2ครั้งครับมันจะเร่งความเร็วแบบเร็วมากเดี๋ยวกดให้ดูนะเนี่ย1ครั้ง2ครั้งเห็นไหมครับมันจะเร่งแบบเร็วมากเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยกดปุ่มหลายๆปุ่มอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะช้ากว่าการกดปุ่มสคิปไงพอเข้าใจเนาะโอเคทีนี้มาดูเรื่องของการฝึกกันบ้างครับซึ่งมันก็จะมีการฝึกทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันอันแรกนี่คือเหมือนฝึกพละกำลังจำสัญลักษณ์ได้ใช่ไหมครับสเตตัสก็ตามนั้นเลยถ้าเกิดเราเลือกอันนี้มันจะบวกตัวของสเตมินาเยอะนะครับบวกสปีดนิดหน่อยแล้วก็บวกฟิสิคอลหรือว่าความแข็งแกร่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกอันนี้จะคล้ายๆกันเลยมีบวกสเตมินาแต่ว่าอันนี้จะบวกสปีดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะบวกการเตะด้วยครับส่วนอันนี้เป็นการฝึกการเลี้ยงเนาะก็จะเห็นว่าเพิ่มสปีดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเล็กน้อยแต่ว่าจะได้เทคนิคค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของการเตะก็ได้ด้วยเล็กน้อยครับส่วนอันนี้ครับจะเห็นว่าการเตะนี่เยอะมากเลยครับอันนี้คือมันเป็นการฝึกชูตนั่นแหละมันก็เลยจะได้การเตะในค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้เรื่องของปัญญากับเทคนิคมาด้วยอย่างเล็กน้อยตัวนั้นสุดท้ายนะครับอันนี้คือบวกเลือดนิดหน่อยนะครับเทคนิคนิดหน่อยแต่ว่าจะได้เรื่องของปัญญาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งหนึ่งคือด้านล่างอันนี้คือเอาไว้ทำการพักผ่อนนั่นเองครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนควรพักผ่อนให้ดูด้านบนตรงนี้ครับมันจะมีเหมือนกับเป็นรูปหน้าใช่ไหมแล้วก็เขียนคำว่าเบสอยู่อันนี้หมายความว่าโอเคฝึกซ้อมได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าบึ้งนะครับอันนี้ผมก็แนะนำนะฮะว่าให้ไปทำการพักผ่อนก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวการฝึกเนี่ยมันจะไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับแล้วทีนี้นะฮะผมจะฝึกอะไรดีนะครับผมจะพิจารณาอีก2อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือว่าตัวละครตัวเนี้ยพื้นฐานเขาเป็นอย่างไรก็คือคนนี้คือเทคนิคกับปัญญาค่อนข้างเยอะคือแบบเยอะมากเลยถูกไหมครับแล้วก็ผมจะดูได้ว่า
การฝึกอันนั้นเนี่ยมี NPC คนไหนอยู่ครับถ้าเกิดว่ามี NPC คนนั้นอยู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์พิเศษต่างๆมากขึ้นนั่นเองครับโอเคเมื่อเราต้องการจะฝึกจริงๆแล้วนะครับก็กดเข้าไปอีกรอบนึงนะครับมันก็จะเริ่มการฝึกแล้วมีการประมวลผลด้วยครับว่าการฝึกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณนี้เข้าใจยังนี่คือการฝึกนะครับเราก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสคิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะให้เราเลือกการฝึกอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันจะมีคำถามคำตอบให้เราเลือกตอบเลือกอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครอ่านญี่ปุ่นไม่ออกก็ต้องมั่วนะครับหรือว่าเปิดตัว Google Translate นะครับแปลกันไปแบบรัวๆๆๆๆกันเลยทีเดียวเชียวครับทีนี้ฝึกไปฝึกมาดูด้านบนครับคอนดิชันขึ้นเป็น not bad แล้วใช่ไหมครับหน้าเริ่มบึ้งแล้วถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้อยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราอาจจะพักผ่อนก็ได้ครับให้หน้ามันยิ้มอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวลองพักผ่อนดูกันละกันแล้วจะเสียเป็น1เทิร์นฟรีฟรีนะครับวิคราวนี้มีให้ตอบคำถามด้วยนะครับมันก็จะมีเป็นสีฟ้ากับสีแดงครับผมพยายามตอบสีฟ้าไว้ก่อนครับเพราะว่าโลโก้ของเกมเนี้ยแล้วก็ชื่อเกมอ่ะเนาะบูล็อกครับก็ไม่รู้แหละขี้เกียจคิดขี้เกียจแปลไงก็เลยกดเลือกสีฟ้าไปรัวๆเลยและคราวนี้ก็จะเห็นว่าคอนดิชันเนี่ยเด้งขึ้นมาเป็นแบบเบสแล้วนะครับก็คือฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีการเจออีเวนต์ครับของไอ้คนเนี้ยเนาะเจออีเวนต์ของคนเนี้ยจนผมได้สกิลมาใหม่ครับติดตัวเป็นเลเวล6เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือที่แตกต่างกับเกมทั่วๆไปอีกอย่างนึงเลยคือเรื่องของสกิลอ่ะผมไม่เห็นว่าเกมนี้มีการเก็บแต้มแล้วเอาไปซื้อสกิลนะคือถ้าเกิดเป็นพวก K1 สาวม้าหรือว่าคามูไรทรายอะไรเงี้ยคือมันจะมีแต้มพิเศษต่างหากแล้วให้เราไปเลือกซื้อสกิลถูกป่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเกมนี้เนี่ยความซับซ้อนมันค่อนข้างน้อยกว่านะก็คือฝึกเอาสแตทอย่างเดียวครับสกิลก็ได้จากเหตุการณ์พิเศษต่างๆครับทีนี้เราเล่นไปสักพักนึงครับมันจะเริ่มมีการแข่งครับเหมือนในแอนิเมะเนาะเราฝึกเสร็จแล้วก็ต้องไปแข่งกับทีมอื่นใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันไม่สามารถเปลี่ยนสมาชิกได้นะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ครับมันจะมีอยู่3แบบอันนี้คือพยายามยิงจากระยะไกลอันนี้คือจะเลี้ยงนะครับเหมือนกับเลี้ยงอ่ะเลี้ยงล็อกหลบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปยิงใกล้ๆโกอย่างงี้ส่วนนี้คือเราจะเน้นการจ่ายนะครับคือจ่ายไปแล้วพออยู่ใกล้ๆโกแล้วค่อยยิงนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันจะต้องดูตัวละครของเราด้วยไงว่ามันจะถนัดอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นคนนี้อาจจะไม่ได้ถนัดเรื่องของการยิงใช่ไหมแต่เทคนิคของเขาเนี่ยค่อนข้างแผ่วพาวความเร็วก็โอเคใช้ได้แล้วปัญญาค่อนข้างดีผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยสามารถได้ทั้งเลี้ยงแล้วก็แบบจ่ายได้หมดนะครับอันนี้คือคิดเองนะงั้นเดี๋ยวเราลองดูเลยก็ได้อันนี้ผมจะเลี้ยงแล้วไปยิงนะครับไม่ค่อยจ่ายก็แล้วกันนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยครับแล้วคราวนี้มันก็จะมีเหมือนกับเป็นซิมูเลชันให้ดูนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าค่าพลังของทั้ง2ฝ่ายเท่าไหร่ค่าพลังเรามากกว่าก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับแล้วทีนี้การแข่งทำอะไรบ้างแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับมันจะมีคำสั่งสกิลออโต้ให้ก็คือเมื่อใช้สกิลได้ก็จะใช้นะครับแล้วก็มีการเร่งความเร็วอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับว่ามันจะเป็นเหมือนเทคขึ้นมาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีฉากประกอบแบบนี้ครับคือจะเห็นแบบนี้เป็นหลักคือไม่ได้แบบต้องบังคับเองอะไรเองนะครับก็คือเป็นแนวแบบซิมูเลชันให้เราดูเลยนะครับคือมันจะมีการประมวลผลให้เราอย่างอัตโนมัตินั่นเองครับมาลองดูครับว่าจะยิงเข้าไหมครับฉากมาถึงหน้าโกแล้วครับยังไงครับเลี้ยงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะยิงไซส์แบบนี้เข้าไม่เข้าโอ้โหมีคนเอาตีนมาเขี่ยได้นะครับแหมแต่ลูกบอลยังไหลเข้าไปแรงอยู่ครับจะเข้าไม่เข้าโอ้โหโคตรลุ้นเลยอุ้ยโอ้โหลูกมันหนีโกไปครับแล้วก็เป็นประตูจนได้ครับโอ้โหลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยคิดถึงเกมสมัยก่อนอ่ะพวกแบบว่า CM พวกอะไรเงี้ยเนาะอันนั้นเป็นเทคอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าเข้าก็คือมีคำว่าโกขึ้นมาเนาะแต่นี่คือจะมีเหมือนกับเป็นแอนิเมชันให้เราดูเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับส่วนถ้าเกิดคนที่ขี้เกียจดูนะครับสคิปได้นะครับตัวที่3ตัวนี้กดตัวนี้นะแล้วก็กดตัวนี้มันจะสคิปสรุปเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะแพ้หรือชนะนั่นเองนะครับก็ตามที่เห็นครับว่าชนะไปด้วยสกอร์3-1ครับแล้วก็แฮตทริกด้วยนะครับเมื่อแข่งเสร็จแล้วนะครับก็เข้าสู่ลูปเดิมนะครับก็คือการฝึกซ้อมต่อนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอีก18เทิร์นนะครับแล้วก็คอนดิชันของร่างกายยังกู๊ดอยู่อันนี้ก็ฝึกได้นะแล้วคราวนี้สุ่มมาเจอการ์ดทองด้วยอันนี้ผมแนะนำเลยว่าให้ฝึกที่มันเป็นการ์ดสีทองครับเพราะว่าจะได้สเตตัสมากกว่าเดิมเป็นจำนวนเยอะเลยแล้วก็งั้นเดี๋ยวผมขอตัดฉากไปเลยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่ามันเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะแข่งแพ้นะครับหรือว่าเราสามารถชนะได้ทุกทีมนั่นแหละครับมันก็จะจบครับโอเคผมก็เล่นมาจนทีมของผมแพ้นะครับมันก็จะสิ้นสุดการฝึกนะแต่ถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันก็จะสามารถฝึกได้ต่อนะครับ
และหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปนะครับว่าสเตตัสที่เราฝึกมาเนี่ยมีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วก็เป็นแรงอะไรนะครับแล้วก็มีสกิลที่เราได้รับมาจากการฝึกอะไรบ้างเห็นไหมครับเออนั่นแหละนะก็อย่างที่เห็นครับนี่ขนาดฝึกมาคิดว่าค่อนข้างดีแล้วนะยังไม่ถึงแรง C เลยเพราะฉะนั้นการที่จะปั้นไปถึงแรง C ได้นี่อาจจะต้องเล่นหลายรอบหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับมันจะมีการประมวลผลครับว่าเราได้แรงอะไรครับพอเราฝึกมาแล้วทำยังไงต่อใช่ไหมครับแนะนำว่าให้มาจัดทีมใหม่ก่อนนะครับกดตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้กดเมนูแรกสุดเลย2ครั้งเลยนะครับกดเข้าไป2ครั้งมันคือการจัดทีมครับก่อนหน้านี้ผมมีการฝึกพระเอกไปแล้วรอบนึงไงและในคลิปนี้ผมฝึกทีมชาติมาใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมกดตัวนี้ก็ได้โอมากาเซะนะครับมันก็จะจัดที่ดีที่สุดให้ก็จะเห็นว่าเขาจะเอาทีมชาติของผมเนี่ยมาไว้ด้านหน้าเลยไหมครับส่วนเรื่องของการจัดสไตล์การเล่นก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นว่าอ้าวจริงๆทีมชาติเขาเป็นกองหลังนี่หว่าก็ว่าแล้วทำไมยิงไม่ค่อยเก่งผมก็สั่งให้เขาเลี้ยงไปยิงใหญ่เลย อันนี้เป็นความที่ผมไม่รู้เองครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆของเกมได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครหลงกดเข้ามาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าแทบจะสู้ใครไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพลังที่เขาต้องการเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยต้องการพลัง 32,000 แต่ทีมของผมเนี่ยแค่ 23,000 เห็นไหมนี่คืออยากจะฟาร์มทรัพยากรหาพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยยังทำไม่ได้เลยครับด่านแรกก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าเกิดเราปั้นตัวละครมาแล้วนะครับลงกิจกรรมอะไรพวกนี้ไหวก็ลงเลยนะมันจะมีพวกไอเทมที่ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับอย่างเช่นอันเนี้ยได้เศษของตัวละครด้วยเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดพระเอกนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นสเปเชียลซัพพอร์ตการ์ดจำได้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเราต้องปั้นตัวละครถึงแรงซีก่อนอ่ะมันถึงจะเลือกการซัพพอร์ตได้อะไรแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเพราะนั้นก็อย่าลืมเข้ามาลองแข่งดูกันแล้วกันครับอุ้ยอันนี้ผมก็ชนะได้แล้วดิพลัง 7,500 เองอ่ะไอ้ลองเล่นดูเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีทีมให้เราเลือกหลายทีมครับก็เอาทีมนี้แล้วกันนะเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ได้เลยครับ Kick off นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีแต้มพลังงานอยู่ด้วยนะครับ5แต้มเพราะฉะนั้นว่างเมื่อไหร่ก็อย่าลืมมาลงนะครับจะได้ไม่เสียดายพลังงานนะจ๊ะโอเคอันนี้ผมขอข้ามเหมือนเดิมเลยก็แล้วกันครับคงไม่มีอะไรครับน่าจะชนะได้แบบง่ายๆครับสิวๆพลังเยอะกว่าต้องเยอะและทีนี้เราจะไปทำอะไรต่อใช่ไหมครับมันจะวนลูปเหมือนเดิมแล้วนะก็คือพอท่านผู้ชมไปทำกิจกรรมไปฝึกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้รับรางวัลประจำวันมานะครับพอเราได้รับรางวัลประจำวันมาแล้วนะครับเราก็ไปทำการอัปเกรดตัวละครเหมือนที่ผมสอนตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอะพอเราอัปเกรดตัวละครอัปเกรดการ์ดเสร็จคราวนี้เราไปฝึกใหม่นะครับเพราะว่าการ์ดของเราเนี่ยมีการอัปเกรดมาแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยจะทำให้การฝึกรอบต่อไปเนี่ยมันจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆพอเข้าใจลูปการเล่นยังมันก็เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราไปปั้นตัวละครมาใช่ไหมได้ตัวละครมาเสร็จแล้วเอาไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เอาไปอัปเกรดเปิดกาชาก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นเองครับพอจะนึกภาพออกเนาะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเลยกันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกครับคอมมูนิตี้ก็คือระบบเพื่อนนั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีเพื่อนตัวจริงเนี่ยต้องเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็จะหาเพื่อนก็คือต้องกดตัวนี้นะตัวเล็กๆตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์ชื่อเพื่อนด้านบนเพื่อทำการค้นหาได้แต่ถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็ด้านล่างเป็นพวกขาจรอ่ะเราสามารถไปกด follow ได้นะครับคือเหมือนเป็น Twitter เลยอ่ะคือเรากด follow ได้เลยนะครับไม่ต้องรออีกฝ่ายนึงกดรับนะครับพอเรา follow ชาวบ้านเขาแล้วเวลาเราไปฝึกอ่ะเนาะเราก็สามารถที่จะเอาตัวละครของคนคนนั้นเนี่ยมาทำการช่วยฝึกได้แต่คำถามต่อมาคือแล้วตัวละครตัวไหนล่ะของเพื่อนที่จะมาช่วยเราใช่ไหมครับมันสามารถไปตั้งค่าได้นะให้กลับไปที่ระบบทีมนะครับเสร็จแล้วก็มาเมนูที่4ตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นการที่เหมือนกับบ่งบอกคนที่ follow เราอะว่าถ้าเกิดคุณ follow เรานะแล้วเอาเราไปช่วยเนี่ยจะมีตัวละครไหนไปช่วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาตั้งเป็นตัวที่เก่งที่สุดด้วยกันแล้วกันนะครับส่วนต่อมาที่จะพูดถึงคือร้านค้านะครับอยู่ด้านขวาล่างเลยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายเปย์ก็ต้องเข้ามาอยู่ดีนะเพราะว่ามันจะมีส่วนที่เอาไว้ใช้ในการแลกของจากกิจกรรมต่างๆที่เราไปเข้าร่วมได้รวมไปถึงกาชาปองเลยนะไอ้กาชาปองที่เราเปิดมาเนี่ยมันจะมีแต้มจากการเปิดด้วยแล้วก็สามารถมาแลกได้ครับเป็นการการันตี3ดาวนั่นเองนะครับแต่ว่าใช้200แต้มนะครับก็คือต้องเปิดกาชา200ใบอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับที่เราไปเข้าร่วมอ่ะมันจะได้รับมาเป็นแต้มอ่ะก็ลองแวะเข้ามาดูหน่อยก็แล้วกันครับส่วนคนที่จะเติมเงินก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับเขาก็จะมีพวกแพ็กเกจมัดรวมของมาขายนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นเจมเลยก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็นพาสก็ได้อันนี้คือจะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับตั๋วประจำเดือนอ่ะก็จะแจกเพชรให้เราทุกวันอะไรเงี้ยนะครับรวมๆแล้วได้ 3,000 เพชรในราคาที่ค่อนข้างถูกแต่ว่ามันต้องรอเวลาไงต้องรอ30วันอะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดใครสายรีบสายเปย์ก็อาจจะไปซื้อแบบสดๆเลยแบบนี้ก็ได้ส่วนอันแรกนึงก็คือเป็นพวกโปรโมชั่นต่างๆครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้ไม่รู้จะแนะนําอะไรเพราะผมคงไม่เติมอยู่แล้วสําหรับเซตติ้งของเกมนี้จะอยู่ด้านซ้ายบนครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับซึ่งมันมีแค่การปรับเสียงอย่างเดียวเลยครับไม่มีการปรับกราฟิกอะไรแต่ก็เข้าใจแหละว่ามันไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรเยอะแยะเนาะเพราะว่าเป็นเทคซะส่วนใหญ่นะครับไลฟ์ทูดีมีแค่นิดๆหน่อยๆนะฮะ
ส่วนเรื่องการเซฟ ID ย้ายไปเล่นเครื่องอื่นคืออยู่ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดอย่างเดียวนะครับให้ตรงกัน2อันนะครับก็พยายามมีตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยที่ผมชอบแนะนำอ่ะเนาะมีตัวใหญ่มีตัวเล็กมีตัวเลขนะครับซึ่งเกมนี้เขาให้เราใส่ 5-13 ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใส่ให้ตรงกันทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการเจนรหัสนะครับอันนี้คือจะเป็น ID ของเรานะเพราะฉะนั้นเราต้องจำตัวนี้ไว้ด้วยนะครับใช้ในการล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะตั้งพาสเวิร์ดใหม่นะครับก็สามารถกดตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มตั้งใหม่ได้เลยครับทีนี้พอเราย้ายมาอีกเครื่องนึงแล้วนะครับก่อนเข้าเกมให้กดด้านขวาบนนะครับมันจะมีเมนูการโหลดข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับก็กดได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ใส่ ID ที่เกมมันสร้างให้ใช่ไหมแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเองครับ2อันนี้ให้ถูกต้องแล้วกดตัวนี้แค่นั้นแหละครับก็จะเป็นการโหลดข้อมูลมาใส่ในเครื่องนี้นะครับ